ค่ะครับสวัสดีครับค่ะจังหวะตลาดในช่วงท้ายนี้ก็ค่อนข้างดีนะคะพี่นิพนธ์คะตลาดอยู่ในช่วงของการรีบาวนะครับค่ะพี่ยังยืนยันอยู่นะฮะยังรีบาวได้อยู่ในอินดิเคเตอร์บอกว่าการรีบาวขึ้นมาจาก 1,520 ใช่ไหมครับค่ะการรีบาวยังไม่จบค่ะอาจจะไปเรื่อยๆใช่ไปเรื่อยๆเอาว่าในกรอบของการรีบาวก็1,550อะไรเงี้ยนะครับไปได้ทั้งหมดค่ะนะครับแต่การีบาวแท่งแบบนี้ลักษณะเนี่ยเพื่อที่จะลงต่อนะครับเพื่อลงต่อเนาะเพื่อลงต่อแต่การลงต่อจะลงมากลงน้อยเนี่ยก็ต้องตามดูไปนะครับตามดูปัจจัยไปอย่าไปคาดการณ์เราทำไปนะฮะถ้าตราบใดไม่หลุด1,500เนี่ยนักลงทุนที่ไปลองเทอมมาตั้งแต่1,200-1,300เนี่ยก็สบายใจนะครับประเด็นของตลาดก็คือว่าขนาดเนี้ยเราจะเล่นหุ้นตัวไหนให้ถูกตัวนะครับบางทีมันก็ถูกมันก็แบบว่าไม่กล้าเล่นนะครับมันบางทีมันก็ไม่ใช่ต่างนะฮะบางทีตัวไหนใส่ไปเยอะๆมันก็ไม่ขึ้นนะฮะไอตัวที่ใส่น้อยๆขึ้นเอ้าขึ้นเอ้าขึ้นโอ้นั่นแหละนั่นแหละซิลลิงแล้วลิงอีกเนี่ยเอ็มลิงก็มาใหม่อีกแล้วเห็นไหมฮะเนวาดาวันนี้มี AA อะไร ACD Link กับ ABC ตัว A นำทั้ง AB แล้วก็ AC มันช้าตลาดก็ออกมาเชียร์ไงค่ะค่ะใช่ไหมอะไรนะตลาดช้าตลาดช้าก็ออกมาเชียร์ไงเชียร์อะไรคะพี่ก็เห็นในสื่อพิมพ์ข่าวหุ้นเลยแต่ละจับออกมาเชียร์เอาเชียร์ใช่ไหมนั่นคือการเชียร์นั่นแหละเชียร์อะไรคะเชียร์ให้เล่นหุ้นปั่นกันเอ้าตีโจทย์อย่างงั้นไปสินี่เอาคนละเห็นมันทำตามไหมเออพอออกมาเชียร์มันก็ตั้นเลยค่ะถามว่าทำไมผมไม่พูดทุนพวกนี้ออกสื่อถูกไหมค่ะเพราะพูดมันคือเชียร์ไงแต่ผมจะไปด่าว่าเอ็มลิกมึงมีอะไรวะทำไมไม่บอกอะไรก่อนเนี่ยนะเขาก็บอกมันตั้งเยอะแล้วนะเหรอกลายเป็นว่าถ้าพูดเป็นเชียร์อ๋อคือเงียบเงียบไปดีกว่าอย่ามาโวยอย่ามาพูดอะไรประมาณนั้นถ้าพูดมันคือเชียร์อ๋อเหรอเออใช่ก็มีบางคนไปถามผมแนะนำพูดเลยตัวนี้มุกนี้งงงง UAC ใช่ไหมค่ะเอาติดแล้วทำไงเอาเล่นไม่เป็นอย่าไปเล่นไม่เล่นไม่เป็นอย่าไปเล่นถ้าไม่รู้ว่าพูดอะไรอย่าไปเล่นคือถ้าต้องมาถามต่อว่าแล้วทำไงดีนะอย่าไม่ต้องเล่นเลยคำตอบไม่ต้องเลยถ้าไม่รู้อะไรไม่รู้ไม่ต้องมาเลยพี่นิพนธ์ถ้าเทรดหุ้นประมาณนี้รู้สึกพี่นิพนธ์จะมีเคล็ดวิชาในวันนั้นที่แจ้งมานะมันยังจำไม่ได้รู้สึกน้องอีกคนหนึ่งคืออย่างเงี้ยไอ้เคล็ดวิชาเนี่ยนะคือวันนั้นเนี่ยคนได้ไปเลยนะมันได้ตังค์ไปแล้วเรียนร้อยคนไอ้ม่อนก็ไม่จำคนอื่นเขาได้กันม่อนไม่จำมันต้องฟังดีๆไอ้ตัวที่จะได้ตังค์ไม่เข้าใจว่ะนะต้องเติมมันมีหลายอย่างไงคนเขาเรียนกันน่ะคนเขาได้กันน่ะคือต่อจ่ายหุ้นเอ็กซ์เนี่ยมันเป็นฟิวเจอร์ไงค่ะพี่คือใครเล่นหุ้นเอ็กซ์ได้แล้วเนี่ยนะอันเนี้ยเข้าไปเล่นฟิวเจอร์ได้ละโอ้มันไม่ได้แต่ใครไม่เคยเล่นหุ้นเอ็กซ์นะกูเล่นฟิวเจอร์ก็ไม่ได้กูเล่นฟิวเจอร์ไม่ได้กูก็เล่นหุ้นเอ็กซ์ไม่ได้ถ้ากูเล่นฟิวเจอร์กำไรนะกูก็เล่นหุ้นเอ็กซ์กำไรโดยพี่นิพนธ์ว่ามันเป็นความสามารถในการที่เขาเรียกอะไรต้องกำหนดกลยุทธ์เข้าไปเล่นให้ดีอย่ามาเล่นช่วงท้ายๆอย่ามา ADC ceiling อะไรเนี่ยนะเราก็ต้องดูว่าไอ้กูไม่เอาแล้วพอแล้วได้มาตั้งแต่ต้นน้ำแล้วกลางน้ำปลายน้ำใครอยากได้ไปเนี่ยจะรอดแต่ถ้าเล่นไม่เลิกอ่ะตามข่าวไปเรื่อยๆเจนโก้ไงมาละเดมโก้เป็นสัญญาซื้อวันแรกไงโอ้เจนโก้นะเจนโก้นะเจนโก้หรือเดมโก้เจนโก้2บาทอ่ะทะลุมาอีกแล้วไม่แล้วไม่เลิกหรอกอีกตัวนึงใครก็ถามแม่ไหนบอกว่าเลิกแล้วโอ้ยเวลามันเลิกถ้ามันเลิกมันเป็นลีลานานมันไม่ใช่บอกว่าพอเลิกปุ๊บลงดิ่งลกไม่ใช่นะอ๋อเดมโก้เดี๋ยวมาหาตังก่อนเดมโก้สัญญาณซื้อวันแรกเหรอมันมีกลุ่มพลังงานทางเลือกเนี่ยนะมันมีตัวที่แบบว่ามันไปแล้วอย่าตามคือโซล่าใช่ไหมค่ะโซล่าเนี่ยไปไกลละมันมีตัวที่ตามมาเนี่ยมันจะเป็นเดมโก้นะวันเนี้ยนะหาตังกันก่อนเร็วแล้วมันจะมีอะไรตัวนะตัวไหนกันกุลกันคุณก็สัญญาซื้อกำลังจะเกิดวันนี้เหมือนกันอ๋อเดี๋ยวแต่หุ้นแบบนี้นะมันไม่ใช่หุ้นเอ็กซ์อ่ะวันนั้นมันก็จะขึ้นได้แบบตามพื้นฐานของมันเนี่ยอีตัวอะไรนะอีตัวแล้ว8บาทกว่าเนี่ยอีก2ตัวไอเฟกพี่ชาวกับไอเฟก2ตัวเนี่ย4ตัวเนี่ยหุ้นที่กำลังมีสัญญาณที่จะเล่นต่อสี่ตัวเนี่ยเข้าตรงนี้ได้เปล่าแต่เป็นหุ้นเก็งกำไรนะเก็งกำไรอธิบายน่ะเก่งอะไรไม่ถึงว่าอย่าไปคาดหวังมันจะขึ้นเยอะๆโอเคใช่อย่าไปคาดว่าอุ้ยเดี๋ยวมันจะต้องวิ่งเหมือนไอ้ A B C D E F เลยไม่ใช่นะโอเคคนละเรื่องนะเพราะพวกนี้มันมีพื้นฐานเนี่ยพอมันมีพื้นฐานเนี่ยแสดงว่ามันก็มีความเสี่ยงในระดับต่ำถูกไหมฮะ
ผมมีความเสี่ยงระดับต่ำเลยนะมันไม่ทำให้กำไรให้คุณเยอะหรอกนี่เราเรียนรู้กับเขานะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเราเรียนรู้นะเฮ้ยทุกคนรู้หมดเหรอไฮริทไฮริเทอร์เนี่ยแต่สมาธิไม่เล่นแล้วไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรเนี่ยเล่นแบงค์เทสแต่แบงค์เทสทำไมอืดจังทำไมมันไม่ขึ้นเหมือนไอเฟสวะเงี้ยมันจะเหมือนได้ยังไงก็แบงค์เทสมันไม่มีความเสี่ยงค่ะถูกไหมครับค่ะมันก็ให้ผลตอบแทนที่ต่ำอยู่แล้วสม่ำเสมอใช่แต่สม่ำเสมอเป็นเรื่องที่ทุกคนก็รู้มันไม่เสี่ยงว่างั้นเหรอแบงค์เทพใช่ใช่ตอนนี้มันประเด็นคือว่าไอ้กราฟเทคนิคเนี่ยคนถ้าใช้ไม่เป็นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าไอ้กราฟเทคนิคเนี่ยมันใช้เหมือนกันกับหุ้นทุกประเภทไงค่ะอันเนี้ยมันมรณะคือให้หุ้นเองเนี่ยมันไม่ต้องดูเลยเลยมันใช้แท่งเทียนอย่างเดียวผมสรุปใช้ยังไงต้องไปดูกันในวันนั้นเอาอากาศไม่ได้เดี๋ยวโดนเจ้าตบหัวเอาใช่คือเรื่องแบบนี้นะต้องอยู่ในเฉพาะที่แล้วก็ต้องตกลงก่อนนะวันนั้นเราตกลงแล้วนะตกลงแล้วน้องพาไปพูดกับใครเออมันเป็นเรื่องถ้าคนยิ่งรู้เยอะนะเดี๋ยวมันจะไม่จริงถูกวันนั้นเนี่ยคนรู้เนี่ยคนนั่ง200คนปรากฏคนบรรลุไป 20% ค่ะพี่มอนอยู่ใน80ค่ะทฤษฎีจะจริงอยู่ค่ะถ้าคนรู้เยอะเมื่อไหร่นะมันจะไม่จริงต้องคนมีกลิ่นแบบเล่นไปนะรู้แบบใจเขาเป็นนะเขาจะได้เอาว่าพวกที่มันเราใจประสิวอะไม่ได้เลยแล้วก็คือไม่ใช่ใจประสิวมันโดนจนเข็ดมันไม่ใช่ใจประสิวบางคนเนี่ยนะมันโดนจนเข็ดแล้วไม่รู้จะเล่นท่าไหนแล้วแล้วคนที่เขาบรรลุไม่ถึงว่าเขาโดนมาเข็ดนี่แหละแล้วเขาไปฟังค่ะฟังเพราะว่าอ๋อโถเอ้ยกูไปฟังข่าวอยู่ได้นี่ฟังพี่นิพนธ์เพลินเพราะว่าเขาฟังข่าวเนี่ยทำให้เขาหลงทางหมดเลยของเราไม่ต้องดูข่าวอย่าไปฟังแล้วหลงคุณผู้ชมไอ้เด็กมันจะไปทำอะไรร้อยล้านพันล้านเรื่องไม่เกี่ยวกับกูคุณผู้ชมเห็นไหมแกพูดจนฉันลืมเลยว่าแกแนะนำเดมโก้ไอเฟกเห็นบ้างใครเก็บไปบ้างแล้วมันขึ้นไปจับทางพี่นิพนธ์ให้ได้ก็แล้วกันขึ้นไปจะไปทำกี่ร้อยกี่พันไม่กวาดที่ไหนไปทำค่ะไม่สนต้องคนจับทางพี่นิพนธ์ก็จะพูดของเขาไปเรื่อยแต่ใครจับได้ได้ตังค์อ่ะอย่าแสดงอาการแบบนี้นะแสดงมาเมื่อไหร่นะทิ้งหมดนะประกอบนะอย่างเงี้ยมันต้องมีวิชาคุณใช้ไม่เหมือนกันหรอกเทคนิคอลนะค่ะพี่ตกลงนี่เดมโก้ไอเฟกนะสัญญาณมันมาสัญญาณมาไอเฟกนี่รู้สึกกำลังจะหายนะฮะทำทะลุหายอีกแล้วหรอแล้วเซตอินเด็กซ์นะดูเนี่ยมันไม่ไปไหนหรอกค่ะมันซึมไปจนถึงแบบไม่รู้ธันวาหรือเปล่านะแต่ไม่ใช่ว่าหุ้นเล่นไม่ได้นะค่ะหุ้นเล่นได้นะโอ้ไม่ใช่เล่นไม่ได้วันจันทร์เนี่ยถ้าหุ้นจะนั่นนะหุ้นแบงค์ลงใช่ไหมค่ะพลังงานขึ้นเซ็ตไม่ลงปตท. 350เซ็ตไม่ลงแต่ก่อนถ้าเซ็ตจะขึ้นจริงๆอ่ะต้องทุบอ้วกก่อนต้องอ้วกแตกถ้าจะให้แบบว่าเซ็ตขึ้นใหม่นะดีๆนะวิ่งไปได้ 200-300 จุดนะค่ะต้องอ้วกก่อนคือทุบตายเลยนั่นแหละนี่พูดแบบตัวเองเคยเห็นเคยเจอใช่ไหมพูดอย่างเงี้ยคือเมื่อก่อนเนี่ยมันทำไงค่ะมันไม่ใช่ไปทำพูดมันทำเซตนึกออกไหมค่ะมันเลยนึกภาพออกหมดโอ้ค่ะค่ะทุบอ้วกเหรอคือพูดมันเล่นกับอารมณ์คนเนี่ยความโลภกับความกลัวนะของคนอ่ะตอนนี้นักลงทุนไทยไม่กลัวไม่กลัวค่ะไม่กลัวยังไม่กลัวทั้งที่พอร์ตก็ขาดทุนทุกคนนะไปนั่งดูได้เลยใครที่ถือพอร์ตเต็มพอร์ตแบบมีผู้ใดหลายตัวนะขาดทุนทุกคนวันนี้ได้ตัวนี้เสียตัวนู้นวันนี้ตอนนี้ต้องถือเงินสดแล้วเล่นไปหลายตัวถือเงินสดเป็นส่วนใหญ่จะ ATO บางตัวหน่อยนะสักล้าน2ล้านหุ้นนะเนี่ย ATC ถ้าซื้อต้องดูเย็นเนี่ยแล้วซื้อแล้วก็ซื้อเช้าวันจันทร์ก็ขายแล้วตอนเย็นวันอังคารก็ดูใหม่ค่ะมันมีวันเว้นวันนะมีเวลาให้ดูนะทริคพินิพนธ์มีเวลาให้ดูด้วยนะแม่เจ้าแล้วถ้าตลาดแบบนี้นะมันมีทุกวันมันมีทุกตัวค่ะค่ะมันจะบอกเราเองแกบอกวิ่งผ่านตาเวลานั้นเวลานี้ไม่ต้องไปแกะงบนะค่ะค่ะเอากับเขาด้วยไม่แกะงบแกะเงิบแล้วนะถ้าดูงบกำลังใจตกเลยเพราะว่างบมันไม่มีอะไรไงค่ะมันมีแต่นรกน่ะในงบมันน่ะถ้าดูปุ๊บมันจะเกิดอะไรนะความหวาดระแวงทันทีเลยค่ะพี่ว่าเฮ้ยเรากำลังเล่นอยู่กับอะไรอยู่ไฟไฟพอมันลงปุ๊บเฮ้ยกูไปก่อนแล้วกูทิ้งเลยอะไรเงี้ยจริงจมันไม่ใช่มันอาจจะไปต่ออีกไม่รู้เท่าไหร่ใช่ใช่แบบ ABC มันฟลอร์มา2วันแล้วมันลิงให้2วันเลยเนี่ย นั่งดูมันอยู่เนี่ยใช่ศึกษามันนะคะคุณผู้ชมคะศึกษามันคือไม่ต้องไปเล่นแปลกนี่หรอกแล้วรู้ว่าถ้าเส้นเล่นอยู่ในกรอบเนี่ย1520 1560นะมันมาตลอดอ่ะ
มันผักจะมาเวลาตัวนะเดี๋ยวก็จะมีคนมาพูดตลาดแล้วถ้ามาพูดเนี่ยเขาถือมั่นเชียร์นะค่ะเชียร์เชียร์อยู่เฉยๆไปดีกว่าผมพูดนะยิ่งผมมาบอกเอ้ยปานหุ้นกันแล้วโอ้โหยิ่งเชียร์หนักเลยยิ่งเอ่ยชื่อนะโอ้ยมีเอ่ยชื่อไปจริงไหมไลเมทอะไรอ่ะ20จริงๆเลยตอนนี้เท่าไหร่ไม่ได้ดูเลยฮะรู้มันก็มันทำมันจบแล้วบอก20ก็20ไงอ๋อเท่าไหร่รักษาชื่อเสียงไปแล้วเกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วไงอ๋อค่ะเออใครจะไปต่อก็ไม่เกี่ยวเนี่ยเอ้ยเขามีเป้าอะไรนะเขาเช็คหมดแหละแต่ถามว่าคุณจะรู้ได้ไงว่าเจ้าไหนไม่เชื่อได้เชื่อไม่ได้ใช่ไหมใช่ใช่ไหมเพราะนั้นไม่ต้องฟังเป้าเปิ้ลไม่ต้องฟังเราดูมีคือเราเล่นแล้วให้ได้แล้วได้เยอะนะแล้วเราพอเราอย่าไปโลภอย่าไปฝันว่ามันเป็นแบบ7เท่าต้องได้8เท่าตัวนี้ต้องขึ้นเหมือนกันไม่ใช่พี่นิพนธ์นี่กล้าพูดในงานดิฉันฟังเหมือนกันนะฮะบางเรื่องกล้าพูดออกมานะฮะคือถ้าคนมีความรู้ทั้งหมดเมื่อไหร่นะทั้งหมดสมมติว่าทั้งประเทศที่เล่นคุณอยู่มาฟังผมพูดนะพูดปั่นตายสนิทเลยเจ้าตายสนิทแล้วพระเจ้าไม่มีทางกินพวกเราได้เลยแล้วการปั่นพูดมันจะเลิกไปโดยอัตโนมัติเพราะนั้นอย่ามากันเยอะผมชอบแต่ผมบอกแล้วไงว่าผมก็ชอบให้ตลาดแต่เป็นนั่งฟังพี่นิพนธ์แล้วเพลินโอ้ยขนาดนั้นเลยเหรอคะโอ้ยอย่างนั้นเลยเหรอพี่อะไรเงี้ยทุกคนแบบงงคนที่เข้าสู่วงการ 2-3 ปีจะรู้ดีนะฮะว่ามีอย่างนี้ด้วยผมว่านะรอบนี้เนี่ยใครหุ้นไปถึงนะแล้วก็พอเซ็ตมันปรับฐานรอบนี้นะปรับฐานใหญ่เพราะมันลงตามไซเคิลเศรษฐกิจนะค่ะเอาว่าผมว่าลงมาสัก800หลังจากที่มันขึ้นไป 1,800 อะไรก็แล้วแต่นะถ้าใครรักษากำไรไว้ได้นะถือว่าสอบผ่านใครที่เพิ่งเข้ามาในปี51นะส่วนใหญ่เนี่ยผมทำนายเลยนะ10คนเนี่ยสมมติว่าได้มา10คนจะมีคนเดียวที่รักษาเงินไว้ได้อีก9คนเนี่ยนะกลับไปเสียหมดเทรดร้านบัญชีก็จะเหลือประมาณ 200,000 บัญชีเออใช่หรือเหลือ 100,000 บัญชีคุณผู้ชมผมไม่ได้ถือว่าคนขาดทุนนะผมถือว่าคนที่กำไรมาแล้วนะค่ะที่มาคุยๆว่ากำไรเยอะๆเนี่ยนะผมจะคอยดูไม่เป็นไรหรอกเล่นขึ้นไม่ได้ก็เล่นลงแล้วเว้ยถ้ามันจะลงอ่ะเขาบอกว่าคนที่จะรอดในตลาดหุ้นเขาบอกดูอยู่ในขาลงซะรอบก่อนแล้วมันจะรู้ว่าจริงๆแล้วนรกมันเป็นไงค่ะจริงๆต้องค่อยๆมาคุยว่าเก่งไม่เก่งผมไม่เคยเลยนะผมเชื่อเลยนะตลาดหุ้นเนี่ยถ้าคิดว่าตัวเองเก่งเมื่อไหร่เรียบร้อยทันทีเลยค่ะห้ามคิดเด็ดขาดเลยฟิวเจอร์ทะลุฟ้ายังมีฟ้าโอเคโอเคเนื้อฟิวเจอร์นะผมคิดว่ามันเป็นรีบาวแหละมันยังรีบาวไม่จบหรอกค่ะนะครับแต่วันจันทร์เนี่ยมันก็มีสิทธิ์นะตอนนี้ 1,018.2 นะคะเด้งขึ้นมาใช่ 1,020 เซฟ 50ผมมองว่ามันจะวิ่งขึ้นไปข้างบนนะค่ะแต่ผมมองว่ามันจันเนี่ยมันจะย่อก่อนจันย่อซึ่งย่อไม่เยอะไม่เยอะย่อไม่เยอะ 4-5 จุดอะไรเงี้ยนะ 4-5 จะเป็นขึ้นอยู่เพราะว่าเทคนิคอลจะบอกว่าขึ้นอยู่นะค่ะคือเป็นไปไม่ได้ที่วันจันเนี่ยฟิวเจอร์จะลง20จุดตอนเช้าค่ะเป็นไปไม่ได้ลง5จุดเป็นไปได้หรือว่าจะเด้งขึ้นไปเนี่ยผมก็มองว่าตอนเช้าวันจันก็จะไม่เด้งขึ้นค่ะตลาดดูแบบนั้นนะตลาดปิดละเร็วจังเลย1,539 พี่โอ้โหว้าวมันก็ไป 1,550 1,560 ในกรอบเนี่ยกรอบนี้นะกรอบนี้ไปอยู่ไม่ลงหรอกแล้วกลยุทธ์ยังไงฟิวเจอร์กลยุทธ์ฟิวเจอร์ตอนนี้ก็เมื่อเช้าเราเมื่อวานเรารอมาใช่ไหมค่ะแล้วเราก็ปิดไปแล้วเมื่อเช้าใช่ไหมค่ะผมเราแย่ช็อตไปนิดหนึ่งเพื่อไปปิดวันจันทร์ตอนมันย่อตอนเช้าวันจันทร์ย่อน้อยๆนะครับไซด์เวย์อย่าเล่นเยอะนะครับไซด์เวย์พี่นิพนธ์บอกอย่าเล่นเล่นน้อยๆเล่นน้อย 10% ของที่จะเล่นเลยนะฮะแล้วก็ไปรอลุ้นโดดนะลุ้นโดดที่มันโดดลงมาตอนเช้าวันจันทร์นะค่ะจันทร์เช้ามันน่าจะโดดลงนะแต่ลงไม่เยอะนะอืมพอเช้ามาเนี่ยถ้าเราไม่ทำอะไรไว้ตอนปิดตลาดแล้วเก่งไม่เก่งทางเนี่ยมันจะไม่ได้อะไรค่ะอย่ามันเช้ามันโดดขึ้นมาปุ๊บทุกคนก็ทำอะไรไม่ได้แล้วถูกไหมค่ะถ้าจะไปช็อตก็คือเลขขาแพ้ถ้าโดดมาตอนเช้าช็อตลงมาเมื่อกี้16ใช่ไหมครับแสดงว่าขายนั้นมันเป็นรองมันยังไม่จบมันยังเป็นรองไม่จบอยู่รองไม่จบนะฮะแต่ถ้าช็อตก็ต้องช็อตตอนเย็นแล้วก็ตอนเช้าไปปิดอย่างเงี้ยแต่พอได้อยู่ขาตัวนี้ยังเป็นรองอยู่นะไม่ใช่ช็อตก็ดูในกรอบที่ผมบอกนะครับว่าถ้ามันลงไปแถวสัก1010ใช่ไหมอันนั้นเนี่ยก็จะเป็นรองถ้าขึ้นไปที่1021นะปกติเทสแล้วครั้งแรกจะไม่ผ่านนะครับก็แถวๆนั้นจะเป็นช็อตนะครับถ้าจับใดไม่ผ่าน1023.5นะครับก็ยังเป็นไซด์เวย์อยู่ถ้าผ่านปุ๊บเป็นรองเลย
ดูตามนี้ดูตามเทรนด์เนี้ยนะครับตามพูดเป็นรองโอเคแล้วทองคำคืนนี้ล่ะคะทองคำมันลงมาแล้วครับผมก็เฉียวเฉียวเหมือนกันนะค่ะคือมันหลุดเส้น10วันนะครับผมดูคืนนี้นะครับตอนทุ่มหนึ่งนะถ้ามันไม่หลุด1,226นะผมจะเข้าไปแกะรอบคืนนี้นะถ้าไม่หลุด1,226เหรียญนะคะใช่ใช่เป็นรองค่ะผมจะเข้าไปแกะรอบนะทุ่มหนึ่งเพราะมันตรงตามที่เราบอก255แล้วมันจะลงมาใช่ไหมครับค่ะมันลงมาแล้วน่าจะเด้งอีกคลื่นหนึ่งอีกหนึ่งละลอกนะฮะแต่ว่าในตลาดใหญ่ตลาดหุ้นใหญ่เนี่ยก็คือว่าขึ้นรอบนี้เราจะมีลงอีกละลอกอีกค่ะนะครับยังไม่ได้ขึ้นจริงค่ะหมดแล้วมั้งเนาะหมดแล้วครับโอเคอ่ะเดี๋ยววันจันทร์นะคะหรือวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันอาทิตย์ 89.5 นะคะ 89.5 ค่ะค่ะดาพี่ขอบคุณค่ะครับสวัสดีค่ะ